ขาก็แบบก็มีพี่คนหนึ่งเป็นโมโนลิงเขาก็มาชวนดูน่ากลัวนิดนึงตอนนี้จริงเหรอเดินมาบอกนี่น้องแบบหน้าหน้าตาโอเคมากเลยนะเรามาแคสโฆษณาไหมอ่ะเนี่ยสัญญาที่เซ็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ไม่ง่าดิใช่ผมก็ตกใจเลยพี่อะไรคืออะไรครับแบบผมขอคุยกับแม่ก่อนได้ไหมอะไรสุดก็ไม่ได้เซ็นแต่ว่าก็ไปแคสโฆษณากับเขาอะไรอ๋อแต่ไม่ได้เซ็นนะเซ็นตกใจตอนนั้นตกใจครับผมแล้วพอไปแคสแล้วได้เลยไหมงานแรกประมาณส่งผลงานได้ครับผมแต่ก็ไม่ได้เล่นอ้าวทำไมอ่ะไปแคสโฆษณาซิมมือถือของยี่ห้อหนึ่งแล้วประกวดแล้วผมได้เล่นไปตอนนั้นเป็นเพื่อนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันถ่ายจริงๆเนี่ยเป็นพระเอกสูงเหมือนจะสูงกว่าน้อยกว่าที่ออกนิดนึงอ๋อแบบเล็กเหมือนตัวเราใหญ่เกินไปเวลานั่งกับเขาเราได้ตัดผมออกไม่ได้ถ่ายเขาตัดเราออกแต่ได้ค่าคิวนะแต่ไม่ได้ถ่ายแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นก็ได้โฆษณามาเรื่อยๆครับก็มีได้เรื่อยๆก็คือหนูมาใส่โฆษณาได้แหละใส่แคสโฆษณามาเรื่อยๆถ่ายเอ็มวีอะไรแล้วพอหลังๆมาเราค่อยมาเล่นซีรีส์ไอ้ตอนเล่นซีรีส์เนี่ยมาได้ไงมีแฟนๆเขาแนะนำมาว่าเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ดีมากเลยนะเขาไปอ่านนิยายเลยให้เรามาแคสดูเลยก็เลยไปแคสยากไหมตอนที่เขาให้เราไปแคสอะเขาเอากี่คนคะตอนนั้นตอนนั้นเขาเรียกไปประมาณ100กว่าคนโห100กว่าใช่แล้วก็ได้เด็กไปอีกโอ้แล้วก็เปี้ยงเลยกับเรื่องนั้นใช่ๆคิดไม่ว่าเราจะแบบโด่งดังขนาดตอนนั้นก็คือถ้าเรื่องกระแสนะตอนนั้นผมแบบก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนเราอยากตั้งใจแสดงเพราะว่าในนิยายเรื่องนี้มีแฟนคลับเยอะมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเขาน่าจะคาดหวังเหมือนแบบเวลาเราทำงานก็มีภาพในหัวว่าคนนี้จะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเรามาเราก็ไม่รู้ว่าเราคงไม่ใช่ภาพในหัวเขาหรอกตอนนี้เลยรู้สึกว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการที่แบบแสดงแล้วเขาเรียกชื่อเราว่าเป็นตัวละครโอ้แล้วเราก็ทำสำเร็จใช่ครับหนูไปเรียนการแสดงอะไรมาไหมอ่ะก็ไปเรียนมาไปเรียนมาค่อนข้างหนักมากมีช่วงนึงไปเรียนมาประมาณเกือบ2ปีได้แบบเรียนทุกอาทิตย์เลยโอ้แล้วก็มีวินัยมากเลยเนาะเอองั้นย้อนถามนิดนึงตอนเด็กน้องเป็นคนเรียนเก่งไหมก็พอโอเคอย่ามาพอโอเคมีคนบอกว่าเรียนเก่งมากไม่เชื่อหรอกเก่งมากใช่ไหมครับเพราะหน้าตาคือหน้าตาน้องฉลาดมากไงแล้วหน้าตาเป็นคนแบบฉลาดอะระดับไหนที่หนึ่งตลอดเลยไหมก็พอโอเคครับเฮ้ยไม่จริงไงเขาบอกว่าเคยเป็นผู้ช่วยสอนแทนอาจารย์นะคะพี่เอถ้าเกิดสอนแทนอาจารย์คือต้องเก่งมากเลยคือต้องมีความรู้ระดับใกล้เคียงอาจารย์แล้วนะคือตอนผมเรียนปอโทเคยเป็นทีเอของวิศวะไปสอนสถิติอะไรเนี่ยเพราะว่าผมทำวิจัยเรื่องสถิติด้วยวิศวะใช่ตอนนี้เรียนเอกอยู่ผมเรียนเอกด้วยโอ้คือตอนนี้น้องโปรไฟล์น้องแน่นมากเลยแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรว่างๆไม่ชอบอยู่นิ่งใช่ใช่ครับผมเวลาได้พักก็ชอบคิดงานอย่างเงี้ยอย่างตอนปีใหม่แบบเหมือนได้มีเวลาพักก็แต่งเพลงตอนปีใหม่ก็แต่งเพลงเองเดี๋ยวเพลงหน้าที่จะปล่อยก็เป็นเพลงที่แต่งเองอ๋อในค่ายของหนูตอนนี้มีแบบว่าน้องๆที่เข้ามาเป็นแบบศิลปินหน้าใหม่เยอะแค่ไหนคะโอ้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจริงจังแค่ตอนนี้ตัวผมเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังก็หาอยู่เรื่อยๆครับผมว่าเอ๊ะใครจะมาแบบมาอยู่ในค่ายดีเพราะว่าถึงเวลาจริงๆพอต้องมาเป็นศิลปินหนักมากๆเลยใช่ไหมเราแบบเด็กๆต้องมีความอดทนมากๆแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเขาฟังอยู่ถึงว่าอยากจะเข้ามาเป็นศิลปินค่ายของน้องอย่างเงี้ยต้องทำอะไรยังไงบ้างส่งโปรไฟล์ส่งอะไรยังไงมาบ้างคุยถ้าน้องๆสนใจดูอยู่นะตอนนี้ก็ส่งโปรไฟล์มาที่ตัวสตูดิโอได้เลยครับก็จะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะใช่ผมนี่ก็จะเป็นมิวสิคสตูดิโอครับผมก็ส่งมาให้ได้เลยส่งโปรไฟล์มาหรือว่าถ้ามีผลงานอะไรหรือว่ามีคลิปอะไรอยากชมก็ส่งมาได้เลยจะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับดูเข้าไปดูขั้นเลื่อนตัวเองครับเฮ้ยดูเลื่อนเองตลอดเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราทำงานกันต่อทำงานอะไรคะทำงานอะไรคะเดี๋ยวทำงานต่อเดี๋ยวพักสักครู่นึงให้น้องพักแป๊บนึงดื่มน้ำก่อนโอเคค่ะครับอย่างครับอย่างแป๊บนึงครับรออีกหน่อยใช่ไหมอันนี้จริงแล้วมันเป็นทำเป็นอาหารเช้าก็ได้นะลูกเช้าครับโอ้อาหารเช้านี่คือแบบสวยงามขนาดนี้เลยนะของผมนี่แบบมาเนี่ยพี่ได้จัดให้เป็นโอเคเลยแล้วก็ทานอาหารเช้าเป็นแบ
เป็นเมนูอะไรส่วนใหญ่คือตอนเช้าผมจะทานมันก็คือจะทานแบบข้าวไข่เจียวขนมปังกับนมพวกนี้ครับอ๋อเออก็ดีทานแบบประมาณ 7-8 ปีอ๋อที่เป็นแบบมื้อแรกใช่มั้ยคะบนน้อยบนน้อยว่าเมื่อกี้คุยน้องรอบคุณผู้ชมคือแบบเออครึ่งอ่ะคือน้องเขาแบบมีความขยันในการที่นอกจากทำงานแล้วเนี่ยยังเรียนตั้งใจเรียนนะมาแนวคือเราสงสัยไงพี่สงสัยว่ามาวงการบันเทิงแล้วดังเป็นหูเป้งป้างขนาดเนี้ยมีรายได้รายได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็จบปริญญาโทแล้วด้วยใช่คือยังจะต้องไปปริญญาเอกอีกแล้วงานในวงการที่ดังเป้งป้างอีกก็ไม่ทิ้งด้วยนะเออไม่ทิ้งทั้งคู่เลยธุรกิจที่พูดถึงอีกเลยแล้วผมให้เราซึ่งว่าเด็กสมัยนี้คือเขาไม่มีคือกรอบของเขากว้างกว่าเราเยอะมากเลยไงทีนี้คือพี่ชื่นชมจากใจนี่ว่าโอ้ต่อเอกแล้วต่อเอกวิศวะแบบอย่างเงี้ยแบบโอ้โหได้ไงอ่ะก็ต้องไปแบบเออเราต้องไปเดินทางไปชมตัวการประเทศด้วยไหมใช่แต่ก่อนไปใช่ครับผมคือช่วงก่อนโควิดนะครับผมมีแบบหลายประเทศมากเลยแต่ว่าคือหลายประเทศด้วยใช่คือโควิดมาส่วนปุ้งปุ๊บอะไรต้องเรียกแล้วก็คือต้องรอหลังบอร์เดอร์เปิดก่อนที่จะไปได้เสียดายเหมือนกันเนอะจะว่าไปแล้วแต่มันก็เป็นในช่วงไปหมดโดนทุกคนจริงโอ้โดนทุกคนจริงนี่หิวไม่ได้เลยนี่เล่งคือเล่งหัวตลอดเลยอันนี้เป็นซอสอะไรบอกอันนี้เป็นมายองเนสผสมกับมัสตาร์ดครับเป็นซอสแบบสูตรของเราใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วครับผมเคยลองเนี่ยผมพยายามป้ายแบบนี้แล้วเวลาเช็ดป้ายผมไม่เคยป้ายอะไรเป็นอย่างนี้เลยป้ายแบบเป็นบุ๋มมันก็เป็นสไตล์ของเราไงเออสไตล์ของเราเราก็จะเป็นอีกแบบนึงเอาทำไมให้น้อยล่ะทำไมไม่เท่าเทียมล่ะเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วให้ผู้ชมดูนิดนึงนี่เรียบร้อยไอ้ thank you ลองดูครับลองดูเมนูง่ายๆครับผมชอบเมนูแต่น้องก็ได้ข่าวว่าไม่ค่อยทานมันอาจจะต้องเลือกในช่วงนี้ให้น้องเลือกมันก็ส่งมาให้แม่ก็ได้ค่ะชอบหมันด้วยความที่แบบเรามีแฟนคลับเยอะมากเนี่ยครับโมเมนต์ไหนที่แบบรู้สึกแบบทับใจที่สุดที่แฟนคลับทำให้เราเลยล่าสุดครับผมไปบ้านเกิดก็คือเหมือนผมทำไลฟ์บ้านเกิดด้วยเป็นคอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้เข้ามาดูการทำรีไลฟ์แล้วก็มีสตูดิโอหนึ่งที่เหมือนเช่าไว้ให้แฟนคลับเนี่ยเอาของขวัญมาให้เขาบอกว่าเนี่ยเอาของขวัญมาให้จังเลยมีพื้นที่ในการรับของขวัญไว้ก็เลยเอาเช่าสตูดิโอแล้วแหละไปเอาสตูข้างๆมาแล้วสตูแบบคือใหญ่มากผมของขวัญเต็มทั้งสตูเลยไม่ต้องมีเวลาแกะแล้วก็เอาจริงๆคือพอเสร็จไลฟ์คอนเสิร์ตประมาณแบบ 3-4 ทุ่มเลยครับเราก็ไปดูกันทุกคนคือเราคบกันตรงนู้นจริงๆครับคนเข้าบ้านใจเลยนะคนเขารักอ่ะเขาแบบน้องเขาชื่นชอบอ่ะที่แบบที่ประทับใจมากก็คือเวลาเราไปงานพวกคอนเสิร์ตเวลาเราไปอยู่บนเวทีแล้วเห็นคนเยอะๆแล้วทุกคนแบบร้องเพลงไปกับเราสนุกให้กับเราอะไรเงี้ยโอ้โหสนุกมากใจเนาะสนุกมากเลยถึงขนาดต้องเช่าสตูดิโอเพื่อไว้ของขวัญยอดแต่มีให้เพชรอะไรพวกนี้ของขวัญที่ได้แบบว่าชิ้นใหญ่ที่สุดที่ได้มาคืออะไรคะชิ้นใหญ่ที่สุดไม่มีมูลค่าอ๋ออย่างวันเกิดก็ได้เล่นเพชรประมาณเหมือนประมาณล้านกว่าบาทเป็นล้านกว่าบาทมีรถโกคาร์ทด้วยมีกองชุดอะไรพวกนี้เพราะเขารู้ว่าเราชอบโกคาร์ทอุปกรณ์ดนตรีอะไรพวกนี้มีเพชรล้านกว่าบาทยังอยู่ไหมคะเพชรเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนะผมตอนนี้พอกลับบ้านปุ๊บคุณแม่เก็บเลยไม่เหลือครับทุกคนชอบไงคนหลักเลยแล้วแฟนคลับหลักกันแล้วเราให้แฟนคลับแล้วว่าขึ้นป้ายตรงวิวบอร์ดหรือตามรถอะไรเงี้ยเราก็คือเข้าใจเขาว่าเขาบูมเขาหลักเขาเป็นไอดอลของเขาเนาะใช่แล้วเขาก็มีแบบประมาณว่าจัดตั้งพวกไปบริจาคอะไรคุยหรือแบบในนามของเราช่วยเต่าทะเลเพราะเขารู้ว่าเราจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับพวกทางทะเลอะไรเงี้ยเรื่องเต่าทะเลช่วยเหลือเด็กอะไรก
็มีแบบกิจกรรมดีๆเยอะแยะใช่แต่งงไหมโสดนะทำไมอ่ะโสดเพราะว่ายุ่งกับงานหรือว่าเพราะว่าเรายังไม่พอเอาอย่างนี้ดีกว่าก็น่าจะทั้งสองอย่างเลยผมรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงๆมันตอนนี้คือทำงานเสร็จแล้วอยากกลับไปนอนมาเลยใช่ครับผมก็คือเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนใครอ่ะเราคงให้เวลาเขาได้ไม่พอก็เกรงใจเขาด้วยจะเป็นส่วนดีกว่าแล้วก็แต่ความจริงเขาไม่มีใครเข้ามาจีบเลยไม่มีไม่ให้เขามาคุยด้วยจริงๆทำไมอ่ะเขาคงคิดว่าแบบเรารุ่งมากๆไม่รู้คิดยังไงกันเลยไม่รู้ไม่มีใครมาจีบเลยไม่หรอกต้องถามกล้องเลยเพื่อนคนดูทำไมอ่ะไม่เข้าใจทำไมอ่ะน้องนะหน้าที่การงานโอ้โหนั่นเลยสุดยอดอยู่แล้วโปรไฟล์การเรียนการศึกษาดีรูปร่างหน้าตาอ้าวจีบได้น้องจีบก็ได้ครับจีบได้จริงเลยครับเรื่องเวลาได้เลยครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เราเข้าใจตรงนี้ต้องเรียนแล้วสเปกอะคะคุณชอบแบบไหนอะเป็นคนที่ชอบคนที่แต่งตัวเก่งแบบแต่งคือมีสไตล์ใช่คือมีสไตล์ไม่จำกัดแล้วต้องเป็นคนหน้าตาอะไรยังไงหุ่นเป็นยังไงบ้างแต่ใครแบบแค่ชอบคนแต่งตัวเก่งเพราะเราชอบแต่งตัวด้วยชอบแต่งตัวผมพี่เห็นในน้องแต่ละงานของเราแต่งตัวเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นชอบคนแต่งตัวแล้วหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยคะเรื่องหน้าตาไม่ค่อยติดเลยเพราะผมรู้สึกว่าคนที่มีสไตล์เขาจะสามารถเฉลี่ยหน้าตาหรือว่าดูในกรรมการมันก็ดูดีไปรวมเลยเนาะว่าแฟชั่นผมเป็นภาพรวมแล้วหนูเคยอกหักไหมโอ้เคยเลยครับผมเป็นไงอ่ะก็หลายครั้งเหมือนกันตอนเด็กๆเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจผู้หญิงมากมันก็จะไม่รู้วิธีการเป็นแมนอ่ะวิธีการแบบต้องพูดคุยอะไรยังไงบางทีเวลาแบบเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าแต่จริงไม่เป็นไรผู้หญิงก็ไม่เป็นไรคือเป็นเขาจะเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรเขาจะเป็นอะไรถ้าเราไม่เข้าใจเมื่อก่อนไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วกันอารมณ์ด่าตลอดเลยไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ยอมมันง้ออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเมื่อก่อนก็ไม่รู้ยังไม่ค่อยแบบว่ารู้นิสัยผู้หญิงยังไม่ค่อยซึ้งไงแล้วองค์ถามเราเป็นยังไงไหมคือความแบบความเสียใจมันเยอะมากเลยร้องไห้แค่ไหนไหมก็มีเหมือนกันมีแบบเล่น MV เองก็มีครับเล่นกับมัวเลยไอ้ร้านนะไปแล้วพ่อร้องไห้ไปเคยมีตลกมากประมาณว่าคือผมว่าอยู่วงโยด้วยแล้วก็เป่าบอกวงเครื่องเป่าเลยเป่าคาริเนตแล้วก็แบบประมาณว่ามีช่วงนึงแบบแสนดราม่าประมาณเอาคาริเนตมาเป่าบนห้องแล้วที่บ้านคิดว่าเป็นพาไปพาเพลงมันนี้ต้องมีแม่พี่แม่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหมช่วงมอปลายนะคือช่วงเขาพูดพาเพลงมันนี้ช่วงแบบว่าทุกอย่างต้องแสดงออกมาให้หมดเนี่ยไอ้นี้เดี๋ยวให้น้องครับแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องความรักของน้องต่อเลยนะได้เลยอ่ะที่ถามจริงน้องเนี่ยเปลี่ยนฟ้าเนี่ยน้องเคยขึ้นรถไฟฟ้านะคนต้องคนไม่กี่หรอก็มีแต่พยายามเลี่ยงๆอยู่เหมือนกันนะเราต้องปลอมตัวไหมเพราะว่าความดำมันทำให้เราต้องดำไปไหนมาไหนผมใส่ผมใส่แหมแล้วเขายังจำได้เคยโดนที่แบบหนักๆสุดก็ตามเข้าห้องน้ำอุ้ยอันนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายครับตกใจมากๆคือตอนนั้นไปห้างนึงแต่เราก็ปวดท้องมากมันไม่ไหวแล้วก็เหมือนแบบว่าก็เห็นคนหนึ่งเหมือนพยายามจะถ่ายรูปเราแต่ก็ไม่ไหวแล้วไม่คุยแล้วก็เข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วเขาก็แบบไม่คุยเป็นยังไงแล้วก็จัดเต็มเลยท้องใส่เต็มจริงเปิดมาปุ๊บแล้วเจอเขาที่อยู่หน้าห้องน้ำยืนอยู่ในห้องน้ำแล้วแบบเปิดอยู่หน้าประตูเราแล้วเขาก็วิ่งไปเฮ้ยแย่แล้วคือไม่ได้ห่วงเรื่องแบบเขาจะมาถ่ายอะไรตลอดแต่ห่วงที่ได้ยินไปจัดเต็มมากๆเลยไม่ต้องห่วงได้ยินเต็มตัวผมแน่แล้วคือเปิดมาเขาก็ยิ้มให้เราก็ตามไปก็เราก็ออกไปข้างนอกผมก็เจอเขายืนรอขอถ่ายรูปแต่คราวหลังก็จะทำแบบนี้นะดูแบบลุกล้ำได้เลยเพราะบางทีเราป่วยนิดนึงเนาะในห้องน้ำก็สุดตัวนี้นะสุดตัวบางทีเราก็ใส่เต็มไม่อยากให้ใครรู้มันเลิฟอินสคารักคืออะไรความรักคืออะไรเหรอครับผมตอบยากมากเลยความรักเป็นอะไรที่แบบอธิบายยากมากเลยครับเอาจริงๆแบบเหมือนทุกช่วงเวลาของอายุเราไม่จะผมว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าแบบ
ถ้าเป็นตอนเด็กก็คงเป็นอีกด้วยความรู้สึกที่แบบในคนที่เราแบบอยากคุยด้วยตลอดในคนที่เราอยากเดินหน้าด้วยแต่ตอนโตมาก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเรารักคนคนนี้เราจะรู้แค่ว่าเขาอยู่ข้างเราเสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอเขาหรือว่าเราอาจจะไม่ได้พูดกับเขาเยอะแต่เรารู้ว่าถ้าเราหันกลับไปเขารออยู่แน่ๆคือตรงนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ตอนที่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็ตามหาความรักอยู่โสดและเหงามากแล้วก็โพสลงไปในไอจีทุกๆ1วินาทีแป๊บเดียวมาได้แน่ไม่กลับไปปุ๊บเห็นสตอรี่ผมเป็นไข่ปลาเลยเยอะเลยแล้วคิดเรื่องครอบการมีครอบครัวในอนาคตโอ้โหอันเนี้ยยังไม่เคยคิดเลยเพราะว่าทุกวันนี้คิดเรื่องงานก่อนครับผมเพราะว่าโปรเจกต์มันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่ก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบพยายามขยายเรื่องการทำงานไปก่อนไม่ว่างไงงานเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาว่างเดี๋ยวเขาก็คิดเองแหละเรื่องความรักอ่ะคุณผู้ชมแค่คิดแค่เรื่องเรียนก็ถึงรักแล้วเออแค่เรื่องเรียนก่อนเนี่ยกลัวมาเลยนี่อาจารย์อยากให้ไปเรียนยังไม่ไปเลยรีโฟเอกคือไม่เอาค่ะอาจารย์คะผมบอกอาจารย์มาแล้วว่านานๆแล้วนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าตามสบายเลยคุยอยู่สุขเกษียณนะเข้ามาเมื่อไหร่ก็มาเอาไม่เต็มที่เลยเชื่อเรื่องผมยังคิดไหมเชื่อเป็นคนที่เชื่อเรื่องผมยังคิดผมรู้สึกว่าหลายอย่างทั้งดีทั้งไม่ดีมันจะมาด้วยความแบบจังหวะแล้วก็เวลาที่ถูกต้องเหมาะสมผมก็มันก็ความหมายเดียวกับผมที่คิดนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องดันทุรังไปหาความรักมากผมว่าความรักที่ดีอาจจะเข้ามาหาเราเองก็ได้จริงมันจังหวะมันแล้วแต่จังหวะพอเชื่อแบบนี้ปุ๊บไม่มีใครมาเลยมันยังไม่ถึงจังหวะเลยไม่ถึงจังหวะเลยไม่ถึงจังหวะเลยไม่ใช่ก็แต่ผิดใช่ไหมไม่ใช่ก็แต่ผิดอาจจะคล่องจังหวะไปนิดนึงบางช่วงเวลาตอนนี้มันคล่องจังหวะอยู่นะแล้วมันเพี้ยนอยู่ตอนช่วงหัวประโยคด้วยตอนเริ่มอ่ะแต่ร้องเพลงแต่น้องก็ร้องเพลงบ่อยอยู่แล้วไปฟังกันค่ะน้องให้น้องฝากผลงานดีกว่าก็ขอฝากนะครับผมก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่าทานอสเป็นซิงเกิลที่4แล้วแต่ผมคิดว่าธนกิจครับผมก็สามารถเข้าไปดู MV ได้เลยทาง YouTube Channel ของ Music Super Studio ครับแล้วก็ไปฟังเพลงได้ตามแอปพลิเคชันเลยครับผมแล้วยังมีโปรเจกต์อื่นๆให้ติดตามกันอีกก็ติดตามได้ฝากติดตามด้วยนะครับนี่น่ารักมากวันนี้เต็มอิ่มมากๆสำหรับแฟนคลับและสำหรับออกด้วยสนุกสนานเราเลิกกันแน่ๆจบกัน24เลยน้องว่างอยู่น้องว่างอยู่เราต้องไปดูแลเขาให้เวลาแป๊บนึงดูแลอาหารการกินให้เวลาแป๊บนึงด้วยจะไม่ใจดีนะใจดีเอาวันนี้โหเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะอาหารเป็นไงบ้างคะง่ายนะไม่ยากเลยอร่อยมากเลยครับผมทำง่ายมากเลยครับหั่นขนมปังมันไม่ยากมันได้ที่แค่นี้มันก็แค่กิ่วๆลูกแล้วก็แค่ซอสนิดหน่อยจริงๆมีซอสสำเร็จคุณผู้ชมก็ไปซื้อได้เป็นความสนุกไปก็ได้เนาะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความรักครบคุณแม่ครับพี่จะเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับที่ติดตามงานน้องวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะกับรายการเลิฟทดลองนะคะทุกวันพุธ3 ทุ่มตรงครับผมเรา3 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ